ถ้าเป็นพื้นผิวที่ไม่ผ่านการเคลือบนะครับจะเห็นนะครับว่าจะเริ่มมีเส้นนะครับเป็นรอยเปรียบเทียบง่ายๆนะก็เหมือนการชะล้างนะครับที่ไม่ได้คุณภาพเกิดริ้วรอยนะครับบนสีรถพอเราไล่กลับมาจุดที่ผ่านการเคลือบนะครับนี่ไม่ใช่เคลือบแก้วไม่ใช่เซรามิกนะครับชิ้นงานมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเป็นรอยแล้วหายเองได้โอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป